อ่ะสมมติมีประตูอยู่บานเดียวแล้วประตูจะต้องอยู่ตรงไหนถ้านี่คือหน้าบ้านตั้งอยู่ด้านซ้ายด้านขวาตรงกลางหรือตรงไหนตรงนี้เป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดที่ลึกลงไปคือการที่จะกำหนดทิศทางของประตูตำแหน่งที่ตั้งของประตูมันไม่สามารถกำหนดได้เหมือนอย่างฮวงจุ้ยทั่วๆไปนะที่ฮวงจุ้ยทั่วๆไปนั่นเป็นการกำหนดโดยวิชาตายตัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะบอกว่าตั้งประตูไว้ทางด้านฝั่งมังกรซึ่งก็หมายถึงว่าเมื่อยืนอยู่ในอาคารบ้านเรือนแล้วหันไปทางด้านหน้าบอกว่าทางด้านซ้ายเนี่ยนาเป็นการเปิดประตูซึ่งในกรณีเนี้ยเป็นวิชาที่ตายตัวเป็นวิชาดึกดำบรรพ์นะตั้งแต่สมัยเริ่มแรกที่ในโลกนี้เนี่ยคนซึ่งพัฒนามาจากมนุษย์ถ้ำเพิ่งมีความรู้จักทิศทางนะครับ เพิ่งจะรู้จักว่าฮวงจุ้ยซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นฮวงจุ้ยแต่รู้จักว่าทางด้านซ้ายเนี่ยคือมังกรทางด้านขวานี่คือเสือทางด้านหน้าคือนกหงส์แดงและทางด้านหลังเนี่ยคือเต่ามี4ทิศนั่นคือฮวงจุ้ยยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงใช้ฮวงจุ้ยยุคดึกดำบรรพ์ที่ไม่ได้มีการพัฒนาเพราะนั้นก็จะตายตัวว่าประตูเนี่ยต้องเปิดฝั่งมังกรถึงจะเป็นประตูที่มีความเป็นมงคล